จริงๆก็มีโอกาสได้เป็นครอบครัววิโว่มาแล้ว1ปีครับก็ดีใจมากๆครับที่มีโอกาสยังได้เป็นครอบครัววิโว่อยู่ดีใจมากๆครับแล้วก็วิโว่ก็สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาโดยตลอดก่อนหน้านี้ก็เป็นแบบอีเวนต์ออนไลน์เนาะวันนี้ได้ออกอีเวนต์แบบว่าได้เจอผู้คนเนาะคนเยอะเชียร์ใช่ๆครับจริงๆอีเวนต์นี้ก็ยังเป็นอีเวนต์ปิดอยู่ครับผมก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับห่างหายไปจากการเจอผู้คนมาสักครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้เจอผู้คนคุณสมบัติเป็นไงบ้างครับลูกวีโบรุ่นนี้รุ่นนี้ใช่ไหมครับก็คือมีความชัดของกล้องเนี่ยครับคือที่สุดแน่นอนครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยคือพลาดไม่ได้จริงครับมินชอบถ่ายรูปไหมครับชอบครับฝากแฟนที่สนใจอยากเปลี่ยนมือถือเนาะมาใช้แบบครับสำหรับอยากฝากแฟนด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหามือถือใหม่ๆนะครับหรือว่าอยากจะมีเครื่องนึงด้วยนะครับก็ฝาก vivo v 2 5 series 5 g ไว้ด้วยนะครับวันนี้มาเจอพี่เฟิร์นใช่ครับเจอครูการครับก็ครับจริงๆมันมีความเก่งอะไรมั้ยกับข่าวที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อะไรนะฮะมันมีความเก่งไหมกับการที่ข่าวมันเกิดก่อนหน้านี้แล้วได้เจอเขาไม่ครับไม่ได้เก่งอะไรครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้รอดค่ะก็คือไม่ได้คุยเรื่องข่าวอะไรกันเนาะวันนี้ไม่เจอกันนี้เจอกันนี้เราคุยอะไรกันเนาะแป๊บแป๊บเจอกันถามว่าพี่กลับกี่โมงครับวันนี้เหรอวันนี้ครับเพราะว่าเรารีบครับเดี๋ยวเราต้องรีบบินเนี่ยแต่ว่าอย่างตัวของบินเองตกใจไหมก่อนหน้านี้ที่แบบที่อยู่ข่าวมีชื่อเราโยงไปด้วยอย่างนี้ลูกก็งงมากกว่าครับแปลกใจมากกว่าครับก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับเจอตัวจริงพี่เขาน่ารักไหมน่ารักผมเคยเจอพี่เขาอยู่แล้วเคยเจอมาก่อนแล้วได้แซวอะไรกันไหมพี่ใบเขาแซวเราเยอะไหมไม่เยอะเนาะในมุมของพี่ใบเป็นคนยังไงบ้างในมุมของผมใช่ก็สวยน่ารักแล้วก็ดูเป็นคนเฟรนลี่เป็นเหมือนที่คิดไหมคะตัวจริงกับตัวจริงกับในจอเขาดูเป็นนางเอกแต่นอกจอเขาจะเป็นแบบนึงอะไรเงี้ยไม่เขาก็สวยน่ารักครับทั้งในจอนอกจอครับแสดงก็กับน้องอะไรเนาะยังเลยครับยังไม่โดนอิทธิฤทธิ์อะไรยังไม่โดนยังรอดอยู่จริงๆแล้วได้คุยกับที่บ่ายไหมครับว่าอยู่ดีทำไมเราสองคนถึงโดนโยงเลยสรุปแล้วบอลไหนกันแน่ไม่ได้คุยเลยครับก็คือจริงๆเราแค่งงกับข่าวเฉยๆเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วอย่างวันนี้ก็เดี๋ยวต้องบินแล้วบินไปต่างประเทศใช่ครับไปทำงานที่ไหนครับลูกญี่ปุ่นครับก็คือตามจากเพื่อนเซตเมื่อคืนไปใช่ไหมตามกันไปครับเป็นแฟนมีตติ้งใช่เป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกเลยในรอบของผมด้วยแล้วของพี่ท่านอื่นด้วยครับจะได้เจอกับแฟนชาวญี่ปุ่นแบบว่าต่อหน้าในรอบกี่ปีในรอบกี่ปีใช่ไหมจริงๆคือตั้งแต่อ๋อต่างประเทศไปมาแล้วไม่ถึงแฟนมีตอะไรอย่างเงี้ยแฟนมีตนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยครับที่ได้ไปเจอแฟนชาวต่างชาติความพร้อมมันมีแค่ไหนต้องเตรียมอะไรไปบ้างเตรียมชุดครับเตรียมกระเป๋าไปพี่ตกใจมากเตรียมใจไม่ได้มาโชว์หรือซ้อมจากฝั่งไทยไปเรียบร้อยแล้วมีชุดใช่ครับก็มีคุยกันตั้งแต่ที่ไทยแล้วครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างมีโชว์อะไรบ้างอะไรครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปลองแบบว่าบ็อกกิ้งกับเวทีจริงครับไปคิดว่าจะเด็ดไหมครับที่เราจะไปโชว์แฟนทุกคนคิดว่าพลาดไม่ได้ดีกว่าพลาดไม่ได้เป็นครั้งแรกด้วยครับตื่นเต้นนะคะพี่วินเพราะว่าได้เจอเป็นการตัดเล็กเรียกว่าที่เป็นการแฟนมีตมีรีแอคชั่นกันจริงๆมีรีแอคชั่นกันตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเพราะว่าคือเราก็มีเรียกว่ามีแฟนๆชาวต่างชาติติดตามเรามาสักพักนึงแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสที่แบบว่าได้เจอกันต่อหน้าตัวเป็นๆกันเลยสักทีครับผมก็ตื่นเต้นอยากเจอกี่รอบครับแฟนมีตอะไรนะฮะกี่รอบสองรอบครับสองรอบแล้วหลังจากนี้ก็จะทยอยไปประเทศอื่นๆใช่ครับหลังจากนี้ก็คือมีโอกาสที่สามารถประเทศเริ่มเปิดมากขึ้นแล้วก็สามารถแบบบินไปต่างประเทศได้เรื่องนี้ที่เราถามความสัมพันธ์กับคุณพีพีเพราะว่าในคลิปที่หลายคนตัดมาว่าเขาชอบอําเราชอบแกล้งเราคิดยังไงบ้างก็มีอะไรที่บริใจที่ดูหน้าคือเราก็พยายามจะต้องคิดแล้วว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะอําอะไรเขาบ้างเขาคือรู้สึกเป็นผู้ถูกกระทําอยู่ตลอดเลยจริงๆมันทันเอาคืนหน่อยจริงๆมันทันเขามั้ยเวลาเขาแบบว่าพอพิธีกรโยนมาเขาสามารถโยนให้เราได้เลยครับก็ถือว่ายังไม่ได้ตั้งรับเพราะปกติบางทีเราแบบว่าไม่ได้ทำงานกันบ่อยเงี้ยแล้วก็จะรู้ว่าแบบโอเคเขาคงแบบไม่ได้กล้าโยนมาให้เราขนาดนี้แล้วพี่ก็แบบโยนมาผมเลยเดี๋ยวผมต้องจัดการละซึ่งมันมีหลายงานมากเลยนะมันหลายอีเวนต์มากแล้วก็หลายงานมาก
ครับก็เป็นสไตล์เขาก็น่ารักดีครับเป็นเพื่อนคือเราสนิทกันอยู่แล้วด้วยครับเป็นเพื่อนกันปกติก็คือมันถือเป็นการละลายพฤติกรรมได้ไหมในการทำงานให้เราแบบว่ารีแลกซ์ขึ้นเขาได้แกล้งเราหรือเปล่าอาจจะครับอาจจะด้วยความที่เขาเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรครับกันเองเขาเลยทำให้คนอื่นผ่อนคลายไปด้วยจริงๆเขาหลังกล้องเขาเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่าเป็นเขาก็เป็นแบบจะพูดว่าอย่างไรเราก็น่ารักอย่างนั้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเราก็เตรียมเอาคืนถ้าแบบว่าถ้ามีอีเวนต์เอาคืนแน่นอนดูเราเหมือนเขาแค้นใจเนอะเดี๋ยวผมเตรียมเลยต้องมีสมุนนะต้องมีแบบว่ารูปมือมีแบบเพื่อนร่วมอุดมการณ์มีไหมฮะเดี๋ยวคิดก่อนครับว่าเราแผนการต้องซับซ้อนนิดนึงไหมนั่นแหละสิครับพี่มีความกังวลไหมเพราะด้วยความที่จะเหมือนว่าสมองเขาคิดเร็วแล้วเขาไปก่อนเลยครับก็เดี๋ยวเราต้องเร็วกว่าครับโอ้ดูเหมือนเป็นการแก้แค้นอะไรสักอย่างที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเพราะว่าคิดที่ตัดมาเหมือนเราโดนกระทำตลอดเหมือนที่ว่าเออหรือตลอดเออหรอครับครับก็สิ้นสุดการรอคอยครับในที่สุดก็มีคู่คอนเสิร์ตคู่ครับผมก็ดีใจครับแล้วก็คือตอนนี้เราก็เริ่มเตรียมตัวแล้วนะผมก็ยังคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องเตรียมเพลงอะไรดีเตรียมโชว์อะไรดีครับตอนนี้ออฟฟิเชียลแล้วใช่ไหมครับพี่วินจานที่จัดอะไรต่างๆใช่ครับใช่ครับประกาศวันไหนยังไงครับลูกวันที่มันมีเป็นคู่ชอบแต่ตาที่ตรงกันแล้วผมจำได้ประมาณ20กว่าที่24ครับ24ธันวาคมนี้นะครับตามไปนะครับคอนเสิร์ตคู่ใบบินแสดงว่าเราจะได้เห็นวินเต้นมากกว่าที่ผ่านมาโอ้ที่คาดหวังนะคาดหวังสักนิดช่วงระหว่างนี้ต้องไปเตรียมเรียนเต้นเพิ่มไหมเรียนครับจริงๆคือผมเรียนพยายามเรียนให้มากที่สุดเลยอาทิตย์นึงเรียนประมาณแบบ 4-5 ครั้งแต่คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเราก็ถือว่าทำดีขึ้นให้มันดีขึ้นหน่อยครับมันฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่เราเต้นไปหลายคนบอกว่าวินก็คือสเต็ปได้แล้วดีครับก็คือเราเป็นคอนเสิร์ตที่เราตื่นเต้นมากที่สุดเลยอีกอันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเราปกติเราไม่เคยแบบเต้นแบบคนเดียวแบบโชว์เต้นคนเดียวเลยครับแต่ว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้โชว์แล้วก็ทำได้ถือว่าโอเคถือว่าเราพอใจในระดับที่ระหว่างเต้นกับร้องความกังวลอันไหนมากที่สุดเพราะอยู่ทั้งสองอันเลยมันพอๆกันนะฮะจะร้องก็รอดแล้วแหละนะรอดแล้วกี่รอบดีเพราะมันน่าจะโซเอาตั้งแต่รอบแรกคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นไปปีนั่นน่ะสิครับก็อยู่ที่แฟนๆนะครับถ้าเรียกร้องมาเยอะก็อาจจะเป็นการเพิ่มรอบใช่ใช่ขายคอนเสิร์ตด้วยนะคะได้เลยครับฝากด้วยนะครับสิ้นสุดการรอคอยจริงนะครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตไบวินนะครับสิ้นปีนี้นะครับวันที่24ธันวาคมนี้นะครับพี่เวสุดท้ายเรื่องสุขภาพลูกก่อนอันนี้ที่เหมือนเราทำงานหนักแล้วสุขภาพเราแบบทุกอะไรเงี้ยพักผ่อนไม่พอตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับคือจริงๆเรามาเริ่มเขาเรียกว่าอะไรตระหนักถึงสุขภาพตัวเองในตอนช่วงที่เราติดโควิดเรารู้สึกว่าโอเคสุขภาพเรานี่ไม่ใช่เราทำงานอย่างเดียวเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับเพราะว่าเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันแย่มากจริงมันต้องมีการแบบขอแบบในระยะงานมีงานแบบช่วงให้เราพักตรงนี้ด้วยไหมครับแต่ว่าให้เราได้แบบรีบูทตัวเองอะไรเงี้ยก็จริงๆช่วงนี้ก็พอได้พักบ้างครับหลังจากที่คอนเสิร์ตจบแล้วก็พอมีแก็บนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็เนี่ยไปต่ออีกแล้วก็เลยได้พักก็วะพักนิดนึงพักนิดนึงถ้ามันต้องมีบำรุงหรือต้องมีคุณหมอเป็นแบบว่าเป็นคอนซัลท์เราส่วนตัวอะไรอย่างนี้ไหมฮะโชคดีด้วยว่ามีญาติเป็นหมอมันมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาได้เลยก็สายตรงถามเลยผอมลงไหมครับผอมลงครับผอมลงตั้งแต่โควิดเลยครับประมาณกี่โลครับน่าจะประมาณ 2-3 โลครับมันมีอาการลองโควิดอะไรไหมลูกหลังจากหายของผมโชคดีที่อาการผมไม่หนักคืออาการตอนที่ติดโควิดเนี่ยอาการเราแทบจะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่แค่เจ็บคอนิดหน่อยครับก็เลยพอหลังจากโควิดก็เลยไม่ได้มีอาการต้องปรับปรุงอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะเพราะว่าสูง3-2 โล3-3จ้าจ้าซับก่อนชิมลองก็ดันดีช่วงต้องเจ็ดจบแล้วต่อเข้าเรื่องลองโควิดอันสุดท้ายเลยลองโควิดไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรครับโชคดีด้วยว่าเราอาการไม่หนักครับก็เลยอาจจะไม่ได้ส่งผลมีอาการอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้แฟนก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสุขภาพเราที่เห็นเราทำงานเยอะใช่ครับตอนนี้ก็แข็งแรง
่ะ